รู้กันอยู่แล้วว่าไอดอลจะต้องควบคุมน้ำหนักให้หุ่นดีอยู่ตลอดเวลาที่คัมแบ็คเอวเล็กตัวจิ๋วขึ้นกล้องแต่กว่าจะได้หุ่นแบบนี้ต้องมีความอดทนสูงมากออกกำลังกายคุมอาหารและซ้อมเต้นบางคนกระโดดเชือกวันละเป็นหมื่นครั้งทั้งวันกินแค่มันหวานหัวหนึ่งพอหมดช่วงโปรโมทก็กลับมาอ้วนๆอวบๆแต่มีไอดอลบางคนที่หุ่นดีตลอดจะมีใครนั้นไปดูกันคะวงสาวเซ็กซี่ AOA ที่สาวที่เอวเล็กที่สุดในหมู่ไอดอลหญิงคือมินอาเป็นคนตัวเล็กและเอวเล็กมากๆขนาดเอวอยู่ 17.9 นิ้วเล่นเอาตะลึงในความหุ่นนาฬิกาทรายเพราะผู้หญิงที่เอวแค่20-21นิ้วก็ถือว่าเล็กมากแล้วซอฮอลอน AOA เซนเตอร์ของวงแน่นอนว่าจะต้องสวยหุ่นดีแต่กว่าจะได้หุ่นนี้มาก็ลำบากเหมือนกันเพราะค่ายสั่งให้ลดน้ำหนักแล้วควบคุมอาหารหนักมากแอบสงสารนางอยู่เหมือนกันเรดวินเวทสำหรับเรดวินเวทสมาชิกในวงมีทั้งช่วงอวบและพร้อมแต่คนที่หุ่นดีอยู่ตลอดเวลาทั้งที่กินเยอะก็คือซื้อลักกี้ชุดที่วงนี้ชอบใส่คือสเตจจะเป็นชุดอเวลอยซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเราใส่ชุดแบบนี้บ่อยๆคงไม่กล้ากินข้าวกลัวว่าคุณจะออกแน่ๆรับลดความอ้วนของเวนดี้คือกระโดดเชือกวันละ 10,000 ครั้งซ้อมเต้น2ชั่วโมงและกินกะหล่ำปีบดน้ำฟักทองเรียกว่าลดน้ำหนักแบบโหดสุดๆไปเลยซื้อลักกี้เรดวินเวทเอว 22-23 นิ้วเวนดี้เรดวินเวทเอว 20 นิ้วเสียงหลักของวงจริงๆแล้วเวนดี้เป็นคนที่อวบจนถึงอ้วนเลยแต่ถ้าช่วงที่พร้อมก็จะลดน้ำหนักโหดมากๆจนพร้อมติดกระดูกแบบนี้ SNSD เกลิกเจนิเรชั่นวงรุ่นพี่ในตำนานที่ดังมาจากเพลงจีอยู่ในวงการมานานถึง11ปีในรายการHappy Together ได้ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเราไม่ได้ลดน้ำหนักเลยค่ะอยากกินอะไรก็กินได้ทุกอย่างเพราะแค่ซ้อมเต้นอย่างเดียวก็หนักมากจนไม่ต้องออกกำลังกายแล้วหุ่น RSNSD เอประมาณ 22-23 นิ้วเป็นคนที่กินจุที่สุดในวงเลยก็ว่าได้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแล้วหุ่นอาจจะดีในมากๆถ้าเธอน้ำหนักขึ้น SNSD ช่วงหลังๆมานี้ตั้งแต่เพลง MRก็พร้อมลงเรื่อยๆจนต้องเย็บกางเกงกระโปรงใหม่เพราะเอวเล็กจนใส่ไม่ได้ทวาฟน้องใหม่จากค่าย JYP อย่างงงทวาฟที่มีสมาชิกทั้งหมด2คนแต่มี2สาวที่เอวเล็กมากๆคือจือวีและโมโมในรายการแวดลี่ไอดอลมีการวัดเอวทั้ง2สาวโชว์ให้ดูว่าเอวเล็กแค่20นิ้วเท่านั้น2คนเท่ากับเอพิงนาอื่นเอพิงที่เป็นทั้งเซนเตอร์และอิมเมจของวงหุ่นดีมากเอวแค่19นิ้วเท่านั้นใครๆก็เรียกว่าเอวมดหุ่นที่ไม่ได้ผอมแห้งแต่มีเอวดูสุขภาพดีมากๆเห็นแล้วก็ทำไมถึงได้เอวเล็กขนาดนั้นนะแต่ถึงเราจะไม่ได้เป็นไอดอลแต่ก็ยอมไม่ได้ต้องเปลี่ยนพุงให้เป็นพักจะได้หุ่นดีสุขภาพดีไม่ต้องหักโหมจนเกินไปนะคะเพราะเราต้องเรียนหรือทำงานแต่ไอดอลเขาต้องออกทีวีมีภาพลักษณ์ที่ดูดีเลยจำเป็นจะต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลา